ดีครับเพื่อนๆอยู่ในช่อง T3B ครับและนี่ก็คือช่วง T3B DIY งานช่างง่ายๆที่เพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านครับวันนี้ครับน่าจะเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับไม่รู้จะสั้นได้หรือเปล่านะซึ่งข้างหน้าบ้านผมตรงนี้นะครับหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนาะเราทาสีกันมานะครับเรียบร้อยละกลายเป็นบ้านขาวนะครับเราก็จะมีการตกแต่งโดยการใช้ไม้พาเลทนะครับเพื่อสร้างบรรยากาศนะครับให้เป็นบ้านสไตล์มินิมอลครับซึ่งหลังจากนี้ไปครับอีกประมาณ 3-4 อาทิตย์นะครับจะปรับปรุงตรงนี้อย่างเดียวเลยซึ่งวันนี้ครับจะเป็นการปรับปรุงม้านั่งหน้าบ้านครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันเป็นกระเบื้องนะครับแล้วผมก็เอาปูนที่เป็นปูนลอฟนะเคยมาทาไว้นะครับทำให้มันเป็นปูนเปลือยนะครับวันนี้เนี่ยผมอยากจะเปลี่ยนละผมก็อยากจะเอาไม้พาเลทนะครับมาทำเป็นท็อปของตัวเก้าอี้ตรงนี้นะครับให้รู้สึกว่ามันอะไรนะดูมินิมอลมากขึ้นนะงานช่างแบบนี้นะครับไม่ใช่เรื่องยากครับผมทำได้ผมไม่ใช่ช่างเพื่อนๆก็ทำได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาชมวิดีโอผมนะครับวิดีโอของผมเนี่ยจะเป็นงาน DIY นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างที่ทำเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกหลักการหรือสิ่งที่ช่างทำนะครับแต่เป็นการประยุกต์เอาเครื่องมือต่างๆเนี่ยมาใช้งานให้ง่ายแล้วก็สะดวกมากขึ้นที่สำคัญคือประหยัดครับและสำหรับเพื่อนๆที่ชมแล้วรู้สึกว่าวิดีโอนี้มันยาวเกินไปนะครับสามารถเลื่อนไปดูตอนท้ายๆนะครับเป็นวิธีการทำได้เลยช่วงต้นเนี่ยผมจะพยายามอธิบายถึงปัญหาและสิ่งที่ผมกำลังจะทำครับวัสดุที่เราจะใช้กันในวันนี้ครับนั่นก็คือไม้พาเลทนั่นเองนะครับซึ่งเคยอธิบายไปในหลายๆวิดีโอนะครับผมชอบซื้อไม้พาเลทมาใช้เนื่องจากว่าเป็นไม้ที่อบลมยาอะไรเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะยืดเต็มที่แล้วนะครับมักจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนรูปทรงหรือการบวมมากนักที่สำคัญคือปลวกไม่กินมอดไม่กินนะครับผมเคยใช้ไม้พาเลทเนี่ยตากแดดตากฝนไว้หลายๆจุดในบ้านนะครับซึ่งทนทานดีนะครับถ้าเพื่อนๆจำกันได้ครับ1ปีที่แล้วผมได้รีโนเวทหลังบ้านผมนะครับโดยการเอาไม้พาเลทมากั้นเป็นไม้ฝาแบบนี้นะครับด้านนอกเนี่ยมันก็โดนแดดโดนฝนปกตินะซึ่งทำไว้แบบชุยมากๆครับแต่อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะครับว่าไม้พาเลทเนี่ยมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม้พาเลทตรงนี้ไม่ได้ขัดแล้วก็ไม่ได้เคลือบนะครับส่วนไม้พาเลทที่ขัดเคลือบแล้วเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้ครับแต่ก่อนม้านั่งหน้าบ้านเนี่ยนะครับมันเป็นกระเบื้องแบบนี้ครับซึ่งผมเอาปูนล็อกเนี่ยมาพอกไว้ครับเพื่อให้ดูเป็นปูนเปลือยนะอย่างที่เพื่อนๆรู้นะครับในช่องผมว่าผมเนี่ยไม่ชอบกระเบื้องมากๆนะครับผมจึงหาวัสดุอื่นๆเนี่ยมาปิดกระเบื้องไว้นะครับวันนี้ครับเราก็จะใช้ไม้พาเลทนะครับซึ่งจากที่ผมเอาไม้พาเลทเนี่ยมาลองวางดูนะครับนี่แบบนี้นะครับอันนี้วางดูก่อนนะเนี่ยมันก็จะได้ฟิลที่นั่งกายเป็นแบบนี้เลยหูแค่นี้ก็สวยแล้วอะจริงๆเวลาเราเลือกไม้พาเลทนะครับก็จะมีหน้าไม้กับความยาวที่แตกต่างกันไปครับขึ้นอยู่กับร้านเขาตัดมาหรือว่าแกะมาจากอะไรนะครับอันนี้จะบอกว่าที่พื้นเนี่ยที่วางไว้นี่เป็นชิ้นสั้นนะครับเมื่อเปรียบเทียบเนี่ยทั้งความหนานะครับแล้วก็ขนาดนะครับมันก็จะไม่เท่ากันนะดังนั้นเวลาเราซื้อไม้พาเลททำอะไรเนี่ยให้ซื้อมาในช่วงแล้วก็มัดเดียวกันนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะมัดหนึ่งเนี่ยมันก็จะปูพื้นที่ได้ประมาณ1ตารางเมตรครับไม้พาเลทมัดหนึ่งนะครับก็มีราคาตั้งแต่200กว่าบาทนะครับจนถึงราคา 3-400 บาทนะครับขึ้นอยู่กับขนาดหน้ากว้างนะครับแล้วก็ความยาวด้วยครับเวลาเราได้ไม้พาเลทมาสังเกตว่าส่วนใหญ่นะครับมันจะมีรูตะปูตอกมานะครับเดี๋ยวเราต้องทำการขัดแต่งเสี้ยนออกให้หมดนะส่วนลายไม้เนี่ยก็เลือกกันแล้วแต่ชอบนะครับแล้วก็บางตัวเนี่ยมันจะมีสีมาแบบนี้ก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยจะขัดเอาสีพวกนี้ออกให้หมดเลยแต่ที่สำคัญครับเราต้องพยายามเลือกไม้แผ่นที่มันไม่งอนะเนี่ยอย่างแผ่นนี้นะครับมันงอนะครับซึ่งเวลามันงอแล้วเนี่ยเราเอามาขัดแต่งเนี่ยมันจะยากกว่าแผ่นอื่นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามเลือกให้แผ่นมาแบบเสมอกันแบบนี้นะครับส่วนการติดนะครับจริงๆแล้วหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะแบบคิดว่าโอ้เดี๋ยวต้องเจาะเก้าอี้นะครับติดตะปูใส่น็อตอะไรเข้าไปนะครับซึ่งวันนี้ครับเดี๋ยวผมจะทดลองดูนะครับใช้อะไรสักอย่างนึงนะครับใช้เคมีอะไรสักอย่างนึงในการติดดูแล้วกันนะเดี๋ยวนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาของเหลือๆในบ้านนะครับซึ่งจะบอกว่าจริงๆเนี่ยผมเคยซื้อกาวตะปูเก็บไว้ครับซึ่งเก็บไว้นานมากครับตั้งแต่ตอนทำห้องน้ำครั้งแรกนะประมาณ1ปีกว่าแล้วนะครับไม่รู้จะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับแต่เดี๋ยวเราลองเอามาทดสอบดูนะว่ากาวตะปูเนี่ยจะใช้งานได้ไหมกับการติดไม้เข้ากับกระเบื้องแต่ว่าก่อนที่เราจะใช้งานอะไรนะครับเราต้องทดลองก่อนนะครับซึ่งผมมีเศษกระเบื้องอยู่แล้วก็ผมมีเศษไม้พาเลทอยู่นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะเอาทั้งสองอย่างนะครับมาทดสอบการติดกันอยู่นะครับว่าถ้าเราติดไปจริงๆแล้วเนี่ยแหมไม่ใช่แบบแป๊บเดียวแล้วก็หลุดลอกไปหมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องลองติดดูฮะจริงกาวตะปูนี่เขาบอกว่า
ให้ติดแบบอย่างเงี้ยฮะเหมือนใช้ตะปูอ่ะเนี่ยผมติดหลายแผ่นเอาเยอะไปไหมเนี่ยอ่ะแค่นี้พอนะครับเขาบอกให้แต้มๆเหมือนกับการติดตะปูเลยนะถึงจุดก็มีแรงยึดแบบเท่ากับตะปู1ตัวนะครับถ้าอันนี้ไม่หลุดก็หมายความว่าเดี๋ยวเราเอาไปติดกระเบื้องนะครับติดกับแผ่นติดกับพื้นปูนอะไรได้ทั้งหมดเลยนะปึ๊บลองติดดูแบบนี้นะครับตอกไปเลยเหมือนตะปูด้วยนะครับแล้วก็ทิ้งไป24ชั่วโมงนะครับว่าเดี๋ยวไม้กับตัวกระเบื้องเนี่ยมันจะติดกันดีไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเมื่อวานที่ผมติดกาวตะปูไว้กับกระเบื้องแล้วก็ไม้เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผ่านไป24ชั่วโมงแล้วนะครับนี่ครับคือถ้ากาวตะปูมันใช้ได้นะเราจะทำงานกันสบายมากนะครับสังเกตว่าอันนี้คือเขาบอกว่า24ชั่วโมงเนี่ยมันจะแห้งแล้วผมลองกดดูนะจริงๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็ไม่ได้แห้งสนิทนะครับมันแห้งเป็นมันแห้งเป็นกาวยางแบบนี้นะอันนี้ผมให้ดูข้างๆที่มันล้นๆอยู่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะต้องดูที่เนื้อวัสดุนะวิธีจังเลยอ่ะสมมติว่าแค่อีกหน่อยเราแกะแล้วมันก็ไม่หลุดใช่ไหมแต่ว่าเนื้อวัสดุผมลองแกะดูนะครับเดี๋ยวนะจะฮาร์ดคอร์เลยคือปกติคือจริงๆอ่ะเอาจริงๆนะอย่างนี้นะผมเชื่อว่ามันไม่หลุดแน่นอนแล้วสมมติว่าเราใช้งานเนี่ยเราดึงเงี้ยเนี่ยอุ้ยกระเบื้องแตกแทนเลยไม่หลุดหรอกครับนะถ้าอย่างนี้ไม่หลุดแน่นอนนะเราดึงเนี่ยผมดึงหักจนกระเบื้องแตกแล้วเนี่ยอุ้ยจะบาดมือไหมเนี่ยงัดพยายามงัดมันออกมาเนี่ยมันยังไม่หลุดเลยดูดินะครับเนี่ยกระเบื้องแตกแล้วมันยังไม่หลุดเลยหมายความว่าอย่างนี้มันติดอยู่แน่นอนนะเพราะนั้นเนี่ยการใช้งานของเราเนี่ยคงไม่ต้องรุนแรงถึงขนาดจะต้องแบบไปงัดไม้มันออกมาจากที่นั่งนะตอนนี้นะครับเราจะมาทำการติดไม้พาเลทเข้ากับตัวปูนกันนะครับเวลาอันนี้บอกเผื่อไว้นะเพื่อนๆที่อาจจะเพิ่งทำครั้งแรกนะครับเวลาเราวางแนวไม้นะครับไม่ว่าจะเป็นปูพื้นหรือทำอะไรก็ตามนะครับสังเกตว่าถ้าเราเห็นช่างวางเนี่ยเขาจะไม่เอาไม้มาต่อกันแบบอย่างเงี้ยนะเนี่ยวางอย่างเงี้ยนะครับคือจริงๆจะต่อแบบนี้ก็ได้นะครับกรณีที่มันมีคานอยู่ด้านล่างนะครับแต่ว่าถ้าอยากได้ความสวยงามแล้วก็ทำให้ไม้เนี่ยมันเรียงเป็นแนวเดียวกันได้ยาวๆนะครับเขาจะใช้วิธีการต่อขัดนะครับนี่ฮะแบบนี้นะครับต่อขัดก็คือสลับนะครับให้ลายเส้นของท่อนนึงเนี่ยอยู่ตรงกลางไม้ของอีกแผ่นนึงแบบนี้ครับพอทำแบบนี้นะครับเราจะได้แนวระนาบไม้นะครับที่ตรงไปตลอดครับแต่แน่นอนนะครับว่าพอทำแบบนี้เนี่ยมันก็จะเหลือช่องที่มันเป็นเศษแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาทำการตัดไม้เข้ามาวางในตำแหน่งที่มันเหลือช่องอยู่ครับเอานี่ครับพอตัดได้ตำแหน่งเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะได้ประมาณอย่างนี้นะครับก็ตัดให้พอดีแล้วกันเนาะใครมีร่องนิดๆหน่อยๆนะครับก็ลองขยับดูนะอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราลองแต่งกันดูหลังจากเสร็จจากนี้นะครับซึ่งสำคัญมากนะครับราคาไม้พาเลทเนี่ยมันจะมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือที่เป็นไม้สนล้วนนะครับเนื้อไม้สนเนี่ยจะเป็นเนื้อสีแบบนี้นะอย่างนี้คือเราได้ไม้สนมานะครับซึ่งคุณภาพจะดีมากแล้วก็ไม่เป็นปวกไม่เป็นมอดนะครับแต่ต้องระวังนะบางครั้งเนี่ยถ้าเราไปซื้อมัดที่มันราคาถูกๆครับเช่นมัดละ100กว่าบาท200ต้นๆนะครับบางครั้งเนี่ยมันไม่ใช่ไม้สนครับมันเป็นไม้รวมนะถามคนขายนะบางทีเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเราจะเอาไปทำอะไรนะครับถ้าเป็นอันนี้ดูสังเกตนี่คือเนื้ออันนี้ไม้รวมนะครับคือเป็นไม้อื่นนะที่ไม่ใช่ไม้สนเนี่ยถ้าเราเทียบลายนะครับดูนะนี่คือไม้รวมนะครับอันนี้ไม้สนจะเป็นลายแบบนี้นะครับสีแบบนี้ก็ให้เลือกไม้สนมาใช้งานนะครับแน่นอนนะครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าตัวกาวตะปูเราเนี่ยสามารถใช้กับไม้เนี่ยได้แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำการจับนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งนะถ้าเพื่อนๆสังเกตนะครับผมจะเหลือส่วนนี้นะครับไว้ด้านหน้าเยอะๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องมาทำการขัดแต่งด้านนี้ด้วยนะครับแล้วก็ควรจะเหลือนิดนึงครับเพื่อไม่ให้มันโดนกับตัวปูนนะโดยก่อนติดนะครับเราก็จะทำการทำความสะอาดพื้นผิวครับจริงก็คือเช็ดพยายามเช็ดนะครับเอาฝุ่นออกให้เยอะที่สุดนะครับแต่ว่าพยายามวางไว้ไม้ไว้ในตำแหน่งเดิมก่อนนะเพราะว่าไม้เนี่ยแผ่นบางทีมันไม่ได้เท่ากันสนิทนะครับพอเราวางแล้วได้รูปทรงของเราแล้วเนี่ยพอเปลี่ยนตำแหน่งครับเดี๋ยวมันจะวางได้ไม่เหมือนเดิมนะผมก็จะเช็ดเฉพาะตำแหน่งที่ผมจะปูก่อนหลังจากนั้นผมก็จะติดกาวลงไปนะครับบนปูพื้นผิวเลยคือจะบอกว่ากาวตะปูตัวนี้ผมซื้อเก็บไว้ประมาณปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็ยังเอากลับมาใช้งานได้เลยโดยที่มันไม่เสียครับคืออันนี้จะบอกว่าชอบมากเลยนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเราซื้อมาแบบใช้นิดเดียวอ่ะแล้วก็มันเก็บไม่ได้ครับมันเก็บแล้วเสียนะอย่างซิลิโคนนี่คือเสียหมดเลยนี่แหละเราก็จะป้ายเป็นจุดๆนะครับไม่ต้องไปป้ายเต็มนะเวลาเราติดนะครับให้คิดว่า1จุดเนี่ยมันเหมือนเราใช้ตะปู1ตัวครับนี่เหมือนเป็นตะปู10ตัวเลยนะบางคนอาจจะถามใช่มั้ยว่าทำไมผมถึงไม่เอาด้านที่มันสวยๆขึ้นเลยเพราะว่าด้านเนี้ยลายไม้มันสวยกว่าครับฝั่งเนี้ยมันโค้งเข้ารูปกับตัวพื้นผิวได้มากกว่าครับจะค่อยๆทยอยนะครับ
ทำความสะอาดพื้นผิวนะครับแล้วก็ไล่ติดไปครับนี่ครับอยากให้เพื่อนๆระวังนิดนึงนะครับอย่างตรงนี้ของผมมันเคยวางน้ำมันไว้แล้วน้ำมันมันซึมอยู่ตรงนี้ครับซึ่งทำความสะอาดแล้วมันไม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ตัวกาวตะปูเนี่ยติดไม่ได้ครับเพราะมันมีคราบน้ำมันอยู่นะกาวตะปูจะติดได้ดีครับพื้นผิวจะต้องแห้งแล้วก็สะอาดนะครับถึงจะติดได้ดีนะอย่างตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วผมก็เลยเอามายาตรงขอบนี้นะครับแล้วก็ใช้ตัวยึดที่เป็นไม้เนี่ยช่วยแทนอันนี้ก็จะเป็นแผ่นสุดท้ายแผ่นสุดท้ายแล้วป๊าบนี่ครับระหว่างที่เราเพิ่งติดเสร็จนะครับกาวตะปูเนี่ยมันจะยังไม่แห้งดีนะครับใครอยากจะขยับนะครับให้มันได้ช่องได้ลายอะไรอย่างเงี้ยเรายังพอขยับได้นิดหน่อยนะสามารถจะแต่งได้นะครับตอนนี้นะครับเราจะทิ้งไปอีกประมาณ24ชั่วโมงครับเพื่อให้กาวตะปูแห้งสนิทครับแล้วเราจะทำการขัดแต่งตัวเก้าอี้ตัวนี้ของเรากันครับถึงเราจะปูไม้ให้มันสวยยังไงก็ตามนะครับแต่ถ้าข้างล่างเนี่ยเสามันเป็นแบบนี้อยู่นะครับมันก็นะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบ้านได้นะครับเราจะรีโนเวทเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ครับผมก็ทำการปิดนะครับปิดตรงนี้นะแต่ว่าวิธีปิดเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆนะครับว่าเพื่อนๆจะใช้อะไรปิดนะวันนี้เนี่ยผมใช้ตัวเขาเรียกอะไรอะสมาร์ทบอร์ดป่ะทีนี้ถ้าถามว่าสมาร์ทบอร์ดมันคืออะไรนะครับมันก็คือแผ่นใยหินนั่นเองนะครับซึ่งส่วนผสมของมันนะก็จะมีเส้นใยเซลลูโลสนะครับปูนพอร์ตแลนด์นะครับแล้วก็ทรายซิลิก้านะครับผสมออกมาได้สมาร์ทบอร์ดแบบนี้แหละซึ่งมีความทนทานน้ำหนักเบาแล้วก็กันน้ำได้ที่สำคัญคือมันตัดง่ายครับแล้วก็ลวดลายนะแล้วแต่เราเลือกนะครับผมเลือกลายตัวนี้มานะครับเพราะผมคิดว่ามันน่าจะมาปิดแล้วเข้ากับตรงนี้ครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะต้องทำจุดยึดก่อนแล้วผมก็จะทำจุดยึดแบบง่ายๆนะครับที่เพราะว่าตรงนี้มันไม่ได้รับแรงกระแทกอะไรอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นผมทำจุดยึดง่ายๆมากๆเลยก็คือใช้ตัวมิเนียมสำหรับผนังเบานะครับมาทำตรงนี้ซึ่งมีเนียมอันนี้ก็เป็นอันที่ผมเหลืออยู่เช่นกันนะครับจากการทำหลังคาคราวที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาของเหลือๆในบ้านเนี่ยมา DIY ทำต่อไปครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะต้องทำการเจาะรูเพื่อฝังปุ๊กนะครับบนเสาตัวนี้ครับนี่ฮะเรียบร้อยหลังจากเรายึด C-line เข้าไปกับเสาแล้วนะครับเราจะได้จุดยึดสำหรับติดตัวฝาปกติตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับจะมีความกว้างอยู่ที่60เซนครับแล้วก็ยาวที่120เซนนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องคำนวณให้พอดีนะครับอย่างของผมเนี่ยความมันต้องใช้ประมาณ3แผ่นเพราะเนื้อที่ความยาวตรงนี้มัน3เมตรนะครับแล้วก็ตัวที่ความสูงนะครับเราก็ต้องทำการตัดครับซึ่งผมวัดแล้วนะก็จะประมาณนี้ครับตัดประมาณเส้นนี้ซึ่งวิธีการตัดนะจริงๆแล้วเขาบอกว่าใช้คัตเตอร์กรีดซ้ำหลายๆครั้งนะครับแล้วก็หักก็ใช้ได้นะหรือถ้าใครจะเร็วนิดนึงก็ใช้ลูกหมูนะครับเจียตัดไปหรือใครจะใช้เลื่อยจิ๊กซอตัดก็ได้หมดเลยนะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าผมจะใช้ลูกหมูครับแต่ว่าฝุ่นอาจจะเยอะนิดนึงถ้าเพื่อนๆสังเกตเห็นตอนที่ผมตัดตัวแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับจะรู้จะเห็นว่าไม่ได้ตัดลงไปทีเดียวนะครับเราจะลากเส้นก่อนเนาะพอลากเส้นนะครับเส้นเข้าที่ปุ๊บระวังตัวลูกหมูลงไปนะครับแล้ววิ่งมาช้าๆนะครับอย่าเร่งนะครับแล้วที่สำคัญอย่าให้มันกระเทือนนะครับเพราะมันจะทำให้ตัวสมาร์ทบอร์ดแตกได้นะครับทีนี้เราลองมาวัดดูครับว่าที่เราตัดไปเมื่อกี้ใช้ได้ไหมถ้าใช้ได้เราก็จะตัดความยาวเท่านั้นตลอดเลยแฝบใส่เข้าไปนะครับไม่นี่สำหรับเพื่อนๆนะครับที่ต้องการจะเจาะแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับหรือแผ่นยิปซัมเข้ากับตัวซีไลน์นะครับหรือว่าโครงอลูมิเนียมผนังเบานะผมแนะนำนะครับให้ใช้น็อตแบบนี้นะครับนี่สังเกตว่าหัวมันจะเป็นแบนๆนะครับหรือว่าช่างบางคนเขาจะเรียกหัวเปเปอร์นะฮะก็คือเราสามารถยิงไปได้เลยโดยที่ไม่ต้องเจาะสว่านนำนะครับคือเวลาเราจะใช้อะไรให้มั่นใจนะครับเราก็ทดสอบก่อนครับอันนี้คือตัวสมาร์ทบอร์ดนะลองดูนะครับว่ายิงไปแล้วจะแตกไหมนะครับแบบนี้ครับปึ๊บพอดีปึ๊บยิงไปนะครับปึ๊บเห็นไหมทะลุได้นะครับรูกลมสวยนะครับไม่แตกนะแต่ว่าเราลองดูนะครับหรือว่าจริงๆเนี่ยใครจะใช้ตัวเกลียวดำแบบนี้นะครับผมว่าก็ได้นะเนี่ยแต่ว่ามันจะเข้ายากกว่าสังเกตไหมครับเข้ายากกว่าแต่ก็ไม่แตกเหมือนกันนะครับได้หมดนะยิงได้หมดหลังจากยิงน็อตเสร็จนะครับเราก็จะได้ฝาแบบนี้ครับที่เหลือเราก็เหลือแค่ทาสีครับแล้วก็มาขัดตัวไม้นะครับแต่ไม้เนี่ยเดี๋ยวต้องรอให้ครบ24ชั่วโมงก่อนครับโดยตอนระหว่างรอนะครับเราก็จะมาเก็บสีกันนะครับโดยสีที่ผมใช้ทาครับก็เป็นสีเดียวกับที่ทาบ้านสัปดาห์ที่แล้วนะครับที่เราบอกว่าสีเราเหลืออยู่เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ยังเอามาทำงาน DIY อื่นๆได้อยู่ครับหลังจากทาสีเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเห็นสภาพแบบนี้ครับซึ่งจริงแล้วมันก็ผมว่าโอเคแล้วนะเราจะมาเก็บงานนะครับตัวผิวไม้ข้างบนนี้กันครับหลังจากเราทิ้งไว้ประมาณ
6ชั่วโมงนะครับผมกลับมานะจริงๆแล้วมันควรจะทิ้งไว้24ชั่วโมงครับค่อยใช้งานนะครับแต่ว่าอยากทำแล้วครับอยากทำต่อให้เสร็จนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำการขัดเสี้ยนนะครับของไม้พาเรทให้หมดเลยจะบอกว่าหลายๆคนนะครับไปเลือกซื้อไม้ใหม่นะครับแล้วบอกว่าไม้พาเรทเนี่ยมันไม่สวยเลยมันมีลายมันมีรูมันแบบไม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวจะขัดให้ดูนะครับเนี่ยเมื่อกี้ขัดไปแล้วนะคือตรงนี้นี่คือตรงที่ขัดแล้วนะครับมันก็จะสวยขึ้นขาวขึ้นนะจะให้ดูว่าสภาพเนี่ยมันจะมาเหมือนไม้แผ่นนี้นะเย็นๆอ่ะปกติมันจะมาแบบนี้เย็นๆเลอะๆนะครับแล้วเราก็ขัดเลยครับเนี่ยใครมีพวกเครื่องขัดสีนะครับเอามาใช้ได้นะเอาตัวตีนตุ๊กแกที่เป็นกระดาษทรายมาติดนะครับแล้วก็ขัดเลยนะนี่ผมใช้เบอร์ป่าติดเลยนะครับเนี่ยเป็นไงให้เทียบนะครับนี่คือสภาพแบบก่อนขัดนะและเนี่ยครับสภาพหลังขัดนะฮะโอ้โหสวยเลยนะไม้สนนะครับฮะตอนนี้ก็ขัดเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหไม้ขาวจั๊วเลยนะไม้สนนี่ผมเพิ่มบัวข้างๆขึ้นมาอย่างนี้ด้วยนะครับก็แล้วแต่นะใครชอบก็ทำนะครับใครไม่ชอบก็อย่ามาทำตามนะครับแต่ว่าความผิดพลาดของผมมันมีอยู่หน่อยนะครับก็คือไม้ที่ผมซื้อนะครับมันเป็นไม้ที่ต่างล็อตกันครับคือมันคนละล็อตกันเลยนะดังนั้นเนี่ยความหนาของไม้ไม่เท่ากันนะครับถ้าสังเกตก็คือตอนที่ขัดเนี่ยโอ้ขัดยากมากเลยต้องขัดให้ไม้มันเสมอกันนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็เสมอทั้งแผ่นไม่ได้นะเพราะว่าขี้เกียจขัดครับขัดไม่ไหวนะก็จะแค่ขัดได้แบบโค้งๆแค่นี้นะครับส่วนไม้ที่มันมีสีเขียวๆนะครับก็พลาดเองครับจริงๆแล้วควรจะขัดก่อนเอามาประกอบนะแต่ว่าอันนี้คือติดกาวไปแล้วครับก็แกะไม่ได้นะถ้าเพื่อนๆทำนะครับแนะนำว่าก็ขัดสีอะไรออกให้เรียบร้อยก่อนนะครับไม่งั้นเนี่ยมันก็จะเป็นแบบล่องอยู่ตรงนี้นะมันมองเห็นสีเราขัดลงไปตรงนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงนะที่ฝากเพื่อนๆไว้เลยแล้วผมพลาดเองก็คือตรงนี้นะครับด้านข้างแบบนี้นะก็คือเราควรจะขัดก่อนเอามาประกอบเพราะว่าถ้าเอามาตรงนี้นะเดี๋ยวต้องขัดมือทิ้งนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยใช้เครื่องขัดไม่ได้นะมันใกล้กำแพงละนะเดี๋ยวสีกำแพงถลอกหมดก็ประมาณนี้แหละนะทำเองก็ค่อยๆปรับไปนะครับผิดถูกก็ค่อยว่ากันทีแก้ๆกันไปเป็นงานๆไปครับและนี่คือสภาพตอนเช้านะเพราะว่าเมื่อคืนขัดเสร็จเรียบร้อยนะก็4 ทุ่มแล้วนะครับก็ฝนตกนะครับเลยยังไม่ได้เคลือบนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะมาทำการเคลือบไม้กันครับสำหรับการเคลือบวันนี้นะครับผมแค่บอกให้ทราบนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้ทุกคนทำตามนะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมจะใช้น้ำยาเคลือบที่มันไม่เหมาะสมกับพื้นผิวเอ้าแล้วคนสงสัยว่าไม่เหมาะสมกับพื้นผิวแล้วผมมาใช้ทำไมครับจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราควรใช้สีย้อมไม้นะครับสำหรับการเคลือบไม้เอาท์ดอร์แบบนี้นะครับซึ่งผมเคยลองมาแล้วนะก็คือการเคลือบหน้าต่างครับสิ่งที่ได้คือมันเหม็นครับแล้วก็สีมันเข้มจนเกินไปนะฮะดังนั้นเนี่ยวันนั้นผมลองดูนะอย่างนี้ให้ดูวันที่ผมเคลือบพื้นปูนะครับผมลองเอาสีเคลือบปูนเนี่ยมาเคลือบไม้ดูครับแล้วอันนี้ก็คือผ่านไปประมาณ2 เดือนแล้วนะนี่แอบใส่กากเพชรไปด้วยนะแต่วันนี้ไม่ใส่นะซึ่งจากที่สังเกตเห็นนะครับมันก็เคลือบได้อะแล้วมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงที่สำคัญคือสีไม้อะมันไม่เข้มขึ้นมากนะครับมันจะแต่เงาแล้วก็สวยขึ้นนะครับเอาให้ดูนะครับนี่คือพนักตัวนี้นี่คือไม่ได้เคลือบนะแต่ว่าเนี่ยครับตัวพื้นผิวนี่อันนี้เคลือบนะครับทีนี้ถามว่าใช้ได้ไหมคือใช้มาแค่2 เดือนนะครับใครอยากรู้ว่าใช้ได้ไม่ได้ก็ดูตามต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วเดี๋ยววันหลังจะมาบอกนะว่าพอผ่านไปนานแล้วเนี่ยมันจะยังใช้ได้เหมือนเดิมไหมแต่หลังจาก2 เดือนใช้ได้วันนี้ผมก็ตัดสินใจครับว่าผมจะเอามาใช้เคลือบตรงนี้ด้วยครับเอาจริงนะที่ทาแล้วมันใช้ได้นะผมว่าไม้ปกติอาจจะใช้ไม่ได้ครับแต่ว่าไม้พาเลทเนี่ยมันไม่ค่อยจะเปลี่ยนรูปทรงแล้วนะมันไม่ค่อยจะยืดละช่างทั้งหลายที่มาดูนะครับอย่าเพิ่งดราม่านะครับบอกแล้วนะครับว่าอันนี้ไม่ได้ให้ทำตามนะครับอันนี้ผมอยากจะทดลองดูนะครับว่ามันใช้ตรงนี้ได้หรือเปล่านะครับดังนั้นเนี่ยคนที่จะต้องการเคลือบไม้อยากให้ใช้สีเคลือบไม้นะครับหรือสีย้อมไม้จริงๆนะมาเคลือบมันก็จะทนกว่าแน่นอนอยู่แล้วเพราะเขาออกแบบมาเพื่อการย้อมไม้ส่วนวันนี้นะครับผมใช้สีเคลือบปูนครับก็คือ TOA A200 นะครับซึ่งมันเป็น water base นะเวลาทำในกลิ่นไม่เหม็นแล้วก็ไม่เลอะนะครับดังนั้นเนี่ยผมเคยทดลองมาแล้วนะครับว่ามันสามารถใช้งานได้แต่อายุยังไม่รู้ว่าจะยาวนานแค่ไหนเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งทำตามนะครับและนี่คือผิวไม้ครับหลังจากที่เราเคลือบเสร็จเรียบร้อยครับจะเห็นว่าเป็นกึ่งเงากึ่งด้านแบบนี้นะถ้าใครอยากให้เรียบร้อยกว่านี้นะครับเราก็ขัดกระดาษทรายเบอร์ให้ละเอียดมากขึ้นนะครับผิวก็จะเรียบร้อยมากขึ้นนะครับแต่ว่า
ของผมเนี่ยผมชอบแบบนี้นะก็โอเคแล้วล่ะเสร็จเรียบร้อยครับกับที่นั่งสไตล์มินิมอลหน้าบ้านนะครับใช้งานได้จริงทำเองนะครับงบประมาณในวันนี้ครับประหยัดมากๆนะครับแค่600บาทเท่านั้นเองหลักๆ ก็อยู่ที่ไม้พาเลทครับราคาประมาณ 2-300 บาทต่อ1มัดนะครับซึ่งเหลือแน่นอนครับแผ่นสมาร์ทบอร์ดนะครับราคาแผ่นละประมาณ60บาทนะครับใช้ประมาณ3แผ่นก็ประมาณ 180-200 บาทครับและจริงๆของผมก็มีโครงมินิมัมที่เหลือๆอยู่ครับถ้าตีเป็นเงินก็ไม่เกิน100บาทครับรวมถึงน้ำยาเคลือบไม้นะครับที่เหลืออยู่นะครับงานช่างแบบนี้นะครับไม่ใช่เรื่องยากครับผมทำได้ผมไม่ใช่ช่างเพื่อนๆก็ทำได้นะครับและถ้าชอบครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมนะครับพาผมไปยอด 300,000 ซับสไครบ์และตอนนี้มี TikTok แล้วนะครับอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะคลิปความรู้1นาทีลงเกือบทุกวันเลยนะครับเตรียมดูต่อไปนะครับว่าสัปดาห์หน้าผมจะทำอะไรกับหน้าบ้านนะครับในสไตล์มินิมอลคือจะบอกว่าพอทาสีบ้านใหม่ไปนะครับบ้านมันก็ดูใหม่ขึ้นนะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่สวยสะใจหรือถูกใจครับก็พยายามจะปรับบ้านให้เป็นสไตล์มินิมอลนะครับเป็นแบบขาวๆไม้ๆหญ้าๆเขียวๆแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้ซื้อหญ้าเตรียมมารังไปเริ่มแล้วก็ไม้อีกมัดนึงนะครับเตรียมดูนะครับสัปดาห์หน้านะครับผมจะทำอะไรครับ